วันก่อนที่เรื่องเด่นเย็นนี้นำเสนอข่าวไปค่ะว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งที่บุรีรัมย์บอกว่าซื้อน้ำปลามายี่ห้อดังแล้วมันไม่มีอะไรใสๆอยู่ในขวดคือใช้ไปแทบจะหมดขวดอยู่แล้วนะคะเพิ่งจะเห็นคือแกยืนยันว่ามันเหมือนแก้วอ่ะเพราะว่าเสียงมันกระทบอะไรแล้วมันดังแก๊งเลยอะค่ะเนี่ยค่ะดังแก๊งขนาดนี้ค่ะแต่ล่าสุดนะคะทางบริษัทไพโรจน์ทั้งชังหะจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทิพรสออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าในกระบวนการผลิตน้ำปลาทิพรสมันก็จะมีเกลือกับน้ำตาลใช่ไหมคะทีนี้หลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการตกผลึกได้ดังนั้นชี้แจงว่าวัตถุแปลกปลอมที่เจอเป็นผลึกเกลือค่ะผลึกเกลือเกิดจากการแยกตัวของเกลือและน้ำตาลเมื่อผลิตภัณฑ์อุณหภูมิเย็นลงก็ยืนยันแบบนี้นี่เลยเป็นสาเหตุที่ทางบริษัทได้ระบุข้อความว่าผลิตภัณฑ์อาจเกิดผลึกเกลือเมื่อเก็บในอุณหภูมิต่ำไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภคเอาไว้ที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ซึ่งถ้าหากลูกค้าไปพบผลึกเกลือสามารถสอบถามข้อมูลจากบริษัทก็ได้หรือตรวจสอบได้เองค่ะทางบริษัทแนะนำว่าให้เอาผลึกเกลือเนี่ยไปทำละลายหรือง่ายๆก็คือไปต้มในน้ำเดือดพอเวลาผ่านไปผลึกเกลือเนี่ยมันจะละลายจนหมดคือเหมือนกับมันเกิดขึ้นได้เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการด้านคุณภาพใส่ใจกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนการบรรจุสินค้ายืนยันมาแบบนี้เป็นผลึกเกลือเอาไปต้มน้ำเดือดเดี๋ยวมันละลายเองแต่คุณป้าเจ้าของขวดน้ำปลาที่ไปเจอสิ่งแปลกปลอมเนี้ยค่ะคุณฐานิตาเทียนวันบอกว่าก็ที่ทางบริษัทชี้แจงมาอาจจะเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่คือตัวคุณป้าบอกว่าตัวเองเป็นคนบ้านนอกไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้สิ่งที่ตัวเองยังข้องใจอยู่ก็คือถ้ามันเป็นผลึกเกลือจริงๆมันจะมีอนุภาพถึงขนาดเอาโยนใส่ชามกระเบื้องแล้วเสียงเหมือนลูกไฮโลจริงเหรอ ลองดูคุณป้าโยนอีกทีนึงนะคะมันดังกึกเลยเนาะจ้ะเหรอผลึกเกลือโยนแล้วมันดังอย่างนี้จริงเหรอและคุณป้าก็ยังบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้มีสาธารณสุขพื้นที่นางรองมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังพูดเหมือนกันเลยว่าเป็นแก้วแล้วหลังจากที่ทางบริษัทออกมาชี้แจงแล้วคุณป้าก็เลยเอาผลึกเกลือที่ทางบริษัทบอกว่าเป็นผลึกเกลือเนี่ยไปล้างน้ำดูปรากฏว่าน้ำมันไม่สามารถชะล้างผลึกนี้เลยคือผลึกมันยังอยู่เหมือนเดิมเลยอะค่ะขนาดเท่าเดิมแข็งเหมือนเดิมตกใส่จานเสียงไพเราะจับใจเหมือนเดิมคุณป้าบอกเพราะฉะนั้นยืนยันว่ามันคือแก้วชัดๆเป็นแก้วล่ะถ้าเกลือมันจะไม่แตกอ๋อนี่มีรอยแตกด้วยใช่ไหมคะมีรอยแตกด้วยทุกคนก็บอกว่าให้เก็บไว้นะก็เก็บไว้ตลอดเลยไว้ให้ยืนยันกับเขาแต่ตอนนี้ก็เปิดขวดใหม่ก็ยังคงไว้ใจน้ำปลายี่ห้อนี้อยู่ไหมคะก็คือกินยี่ห้อนี้มาตลอดยังบริโภคอยู่เนาะใช่ค่ะก็ซื้อมาแล้วก็ต้องทานคือเรื่องนี้นะคะพี่ไก่หลายคนบอกว่าดีที่สุดมาพิสูจน์ด้วยกันเลยนั่นน่ะสิซึ่งมีการนัดแล้วนะคะตอนแรกตัวแทนของบริษัทบอกว่าจะมาวันที่10ธันวาคมแต่ล่าสุดเลื่อนออกไปเป็น11ธันวาคมท่านผู้ชมรอละกันเดี๋ยวเราเอาผลการพิสูจน์2ฝ่ายมาให้ดูอีกทีนึงนะคะคุณป้าเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกว่ายี่ห้อนี้อร่อยที่สุดกินไปยิ้มไปแกพูดอย่างเงี้ยก็คิดดูว่าขนาดเจออะไรอย่างเงี้ยสิ่งแปลกปลอมแล้วอ่ะแก้วหรือผลึกเกลือไม่รู้คุณป้ายังซื้อยี่ห้อเดิมซื้อที่4ขวดอ่ะ เดี๋ยวรอฟังข้อสรุปอีก